วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่สามารถทำเองได้ที่บ้านและผมก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับในห้องน้ำครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำ DIY สอนทำพื้นขัดมันด้วยเองที่บ้านครับและหลังจากนั้นครับเรามาดูครับนี่คือสิ่งที่ผ่านไปหลังจากใช้งานไป2สัปดาห์ครับจริงๆผิวของปูนที่ทำด้วยปูนเกลาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผิวสัมผัสดีมากๆครับแต่ปัญหาของผมครับเวลาทำความสะอาดแล้วมันฝังไปในพื้นปูนเนี่ยมันค่อนข้างทำความสะอาดยากครับอีกครั้งการทำ DIY ที่ผ่านมาครับผมเทพื้นบางมากๆครับแค่ประมาณ1เซนเท่านั้นเองและทำให้พื้นเนี่ยเริ่มแตกแล้วแล้วก็รอยแตกเนี่ยค่อยๆลามขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะทำการแก้ไขโดยการเคลือบพื้นครับเท้าเปียกลงไปเดินนะครับตอนนี้ก็ไม่ลื่นเหมือนตอนที่เคลือบเสร็จตอนแรกครับและอย่างที่บอกไปครับว่าโปรเจกต์เทพื้นห้องน้ำเป็นพื้นขัดมันแบบนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมทดลองทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เผลอทำตามไปแล้วครับอาจจะต้องแก้ไขตามแบบที่ผมแก้ไขนะฮะอย่างแรกเลยคนที่เพิ่งทำไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับถ้าพื้นยังไม่แตกนะแนะนำให้เคลือบก่อนเลยครับซึ่งผมก็บอกไปตั้งแต่ท้ายวิดีโอที่แล้วนะครับว่าผมจะเคลือบด้วย A100 นะครับซึ่งเป็นตัวเคลือบผิวปูนขัดมันโดยทั่วไปที่ทุกคนใช้กันนะแต่มีคนเขาท้วงมาครับว่า A100 เนี่ยเวลาเคลือบแล้วกลิ่นมันเหม็นมากๆครับยิ่งอยู่ในบ้านที่มีห้องน้ำนะกว่ากลิ่นเหม็นจะหายเนี่ยคงใช้เวลาอีกนานและผมก็ไปค้นหาผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาใช้แทน A100 ครับจนผมได้ตัวนี้ครับ TOA A200 Polish Plusสำหรับคนที่รู้จักผลิตภัณฑ์ A100 อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็น A200 ครับซึ่งเป็นสูตรน้ำครับส่วนคุณสมบัติเนี่ยเหมือนกับ A100 ทุกอย่างเลยคุณสมบัตินะครับก็คือเพิ่มเนื้อฟิล์มในการยึดเกาะนะครับเพิ่มความเงางามป้องกันน้ำซึมน้ำรั่วได้ด้วยอีกทั้งยังป้องกันคราบสกปรกต่างๆได้ดีครับที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยต่างกับ A100 ตรงที่ว่ามันไม่มีกลิ่นฉุนครับสามารถใช้งานได้กับหินกาบทรายร้างอิฐธรรมชาติแล้วก็คอนกรีตปูนเปื่อยกระเบื้องดินเผาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับแล้วก็ตัว A200 เนี่ยครับจะไม่ได้เป็นผิวมันเงานะครับจะเป็นผิวกึ่งด้านนะครับแล้วขึ้นอยู่กับความหนาที่เราทาด้วยนะส่วนคนที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเคลือบพื้นทดสอบนะครับว่าพื้นของผมเนี่ยที่มันเริ่มแตกไปแล้วแบบนี้นะครับว่าถ้าเอา A200 มาเคลือบเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมแต่ว่าตอนนี้แตกแล้วมันยังไม่หลุดออกมาเป็นชิ้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเคลือบเนี่ยเพื่อผิวของ A200 เนี่ยมันเป็นฟิล์มบางๆครับแล้วก็ยึดเกาะตัวพื้นปูนเปลือยของผมนะครับไม่ให้แตกไปกว่านี้แล้วก็ไม่ให้น้ำซึมลงไปข้างล่างครับซึ่งถ้าน้ำซึมลงไปบนปูนเปลือยที่เราฉาบไว้แบบนี้นะครับพอน้ำอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะดันปูนขึ้นมาครับก็จะทำให้ปูนแตกมากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรอให้พื้นของผมตอนนี้มันแห้งสนิทครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ครับทุกคนนอนแล้วผมค่อยมาทาครับและตอนนี้หลังจากที่ทุกคนหลับไปหมดแล้วครับผมก็จะไปทำการเคลือบพื้นห้องน้ำกันขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทำความสะอาดครับเอาฝุ่นแล้วก็เอาเศษของต่างๆนะครับออกจากพื้นให้หมดครับส่วนรอยน้ำต่างๆนะครับก็ต้องซับให้หมดเหมือนกันนะครับส่วนตรงไหนเนี่ยที่ยังชื้นๆอยู่นะครับต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะครับถึงจะทำงานได้ส่วนคนที่เคยเคลือบพื้นด้วยน้ำยาแบบอื่นมาก่อนนะครับเราจะต้องลอกน้ำยาเก่าออกให้หมดครับแล้วก็รอยคราบต่างๆครับนี่ของผมมีคราบน้ำสนิมนะครับแล้วก็ล่องรอยของถ้าใครมีพวกเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องทำการทำความสะอาดออกก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะฝังอยู่ข้างใต้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเชื้อรานะครับต้องใช้ TOA 113ก่อนนะครับแล้วรอให้แห้งครับแล้วก็ค่อยใช้ TOA 200ทาทับนะครับแต่วันนี้ของผมสบายครับเดี๋ยวใช้ TOA 200เนี่ยทาได้เลยอันนี้ก็เป็นการใช้งานครั้งแรกแล้วนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องผสมน้ำครับใช้แบบนี้เพียวๆเลยนะแล้วก็1ลิตรนะครับสามารถทาพื้นที่ได้8-10ตารางเมตร1เที่ยวถ้าใครอยากให้เงาๆเข้มๆนะครับก็ทา2เที่ยวครับแล้วก็หลังจากทาเสร็จครับต้องทิ้งไว้3-4ชั่วโมงนะครับก็พอจะสัมผัสได้นะครับแต่ถ้าแห้งสนิทเนี่ยคือ24ชั่วโมงซึ่งเขาบอกว่าการดูดซึมนะครับจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเที่ยวที่ทานะครับความกรุนของพื้นผิวและก็ความหยาบของพื้นผิวด้วยให้ระวังนะครับถ้าพื้นผิวชื้นนะครับเม็ดน้ำหรือไอความชื้นต่างๆเนี่ยก็จะดันตัวเคลือบขึ้นมาให้เป็นปูดปูดได้นะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับพื้นผิวมันจริงๆก็แอบสงสัยนะว่าทำไมสูบน้ำแล้วห้ามโดนน้ำครับอุ๊ยครับน้ำยามันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมเป็นครีมขาวๆครับครับวันนี้ผมใช้แปรงทาสีนะครับไม่ได้ใช้ลูกกลิ้งนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยใครมีลูกกลิ้งเนี่ยสามารถใช้ลูกกลิ้งก็ได้เฮ้ยคือจะบอกว่าไม่มีกลิ่นนี้ด้วยครับกลิ่นไม่ได้รุนแรงนะครับจะบอกว่ากลิ่นเหมือนทาสีน้ำเหมือนแต่ว่าใช
ช้ไปสักพักก็จะรู้สึกแสบจมูกเหมือนการเอาผ้าหน้ากากมาใส่โอเคเพราะฉะนั้นด้วยความปลอดภัยครับใส่หน้ากากไว้ดีกว่านะครับพอรู้สึกว่าได้กลิ่นไปก็แสบจมูกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งกลิ่นรุนแรงนะครับไม่มีกลิ่นทินเนอร์นะตอนทานะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนทากาวลาเท็กลงไปที่พื้นนะกลัวว่ามันจะเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยต้องคอยเกลี่ยด้วยแล้วอีเส้นผมนี่ถ้ามันอยู่บนพื้นนี่คือมันจะติดลงใช่ไหมผมต้องเช็ดออกนะหลังจากที่เราทาเสร็จนะครับเราก็จะเห็นเป็นคราบขาวๆแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าอย่างฝั่งนู้นนะครับที่เริ่มแห้งแล้วอ่ะคราบขาวๆมันก็หายไปนะครับจริงๆแล้วผมก็ทาค่อนข้างแฉะแล้วก็หนานิดนึงเหมือนกันนะหลังจากเปิดแล้วปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ใช้งานต่อได้ใน1ปีครับก็ตอนนี้ครับเท่ากับผมทําเสร็จหมดละแล้วเดี๋ยวง่ายๆแค่นี้เองครับพรุ่งนี้มาดูครับว่าจะเป็นยังไงตั้งแต่ตอนทานะครับจนถึงตอนนี้นะจะบอกว่าแล้วถ้าเกิดใครเคยใช้สีทาบ้านทาครับก็กลิ่นแค่นั้นเลยครับไม่ได้รุนแรงนะครับก็สามารถใช้ได้ครับในบ้านของเราเช้าแล้วผ่านมาแล้ว8ชั่วโมงมาดูสิครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะคราบขาวๆหายไปแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับสัมผัสได้แล้วนะที่เห็นก็คือความเงาครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รอยแตกต่างๆนะครับนี่ครับก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับที่ผมตายแล้วมีเส้นผมลงไปด้วยฝังอยู่อย่างนี้แน่นอนนะอ่ะดูที่รอยแตกครับรอยแตกก็ถูกเชื่อมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะลองใช้ดูอีกทีครับว่าหลังจากที่เราเคลือบไปเสร็จเรียบร้อยครับจะมีปัญหาอะไรกลับมาอีกหรือเปล่าแต่เดี๋ยวต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงนะครับถึงจะทำความสะอาดหรือใช้งานได้ปกติครับแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าไปเหยียบพื้นผิวได้แล้วสวยดีและตอนนี้พื้นก็แห้งครบ24ชั่วโมงแล้วครับนี่มาดูก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับก็พื้นนะครับอย่างแรกก็คือตอนนี้ถ้าพื้นมันแห้งนะมันจะไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นก็จะฝืดๆนิดนึงรอยแตกต่างๆนะครับที่มันเคยร้าวตอนแรกครับตอนนี้มันก็โดนกลบจนเรียบหมดแล้วนะครับตอนนี้น้ำไม่ซึมลงไปบนรอยร้าวแล้วแหละผมจะลองฉีดน้ำให้เปียกๆดูครับแต่จะบอกว่าแย่แล้วครับเพราะว่าถ้าฉีดน้ำพื้นเปียกลื่นมากลื่นมากคือถ้าปล่อยให้พื้นในห้องน้ำที่เคลือบแล้วมันลื่นขนาดนี้ผมว่ามันต้องอันตรายแน่ๆเลยนะเพราะนั้นพื้นเนี่ยมันลดความลื่นลงครับโดยการใช้กระดาษทรายครับก็ใช้กระดาษทรายครับลูบไปเบาๆนะครับบนพื้นแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราลูบไปแล้วครับความเงาของพื้นนะครับมันก็จะลดลงนะตอนนี้ก็เอากระดาษทรายขัดผิวไว้เรียบร้อยครับก็เท้าเปียกๆลงไปเดินนะครับตอนนี้ก็ไม่ลื่นเหมือนตอนที่เคลือบเสร็จตอนแรกครับแต่ว่าก็ยังลื่นกว่าปูนเปลือยเปล่าๆนะครับส่วนพื้นปูนนะครับตรงที่มันเป็นรอยแตกครับที่เราหวังว่ามันจะอุดรอยน้ำซึมลงไปบนปูนได้นะครับ มันอุดได้ไม่หมดครับก็อุดได้ประมาณนึงนะแต่ว่ามันยังมีส่วนนึงที่ซึมครับแต่การซึมลงไปเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมมากครับจริงๆถ้าอยากจะอุดให้หมดเนี่ยอาจจะต้องทา 2-3 รอบนะและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ